สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำตะขออเนกประสงค์นะครับของสนามเดินป่าตัวนี้จะเป็นตะขอเอาไว้เกี่ยวกับเสาเทเลสเสาเต็นท์หรือเสาอลูมิเนียมนะครับเอาไว้เกี่ยวของจะเกี่ยวตะเกียงหรืออะไรก็ได้นะครับขนาดตัวนี้ความยาวอยู่ที่นะฮะความยาวอยู่ประมาณ11นิ้วนะครับความหนาก็อยู่ที่2หุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กตันแข็งแรงนะครับชุบสีลุ้งนะครับกันสีนิ่งกับด้านปลายทั้ง2ฝั่งนะครับตัวนี้เราก็จะเป็นปลอก PVC เพื่อกันความร้อนแล้วก็ทำให้มันเหนียวขึ้นเวลาเกาะนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำดูวิธีการใช้งานนะครับใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับสำหรับวิธีการใช้นะครับตัวนี้ฝั่งเล็กนะครับฝั่งรูเล็กนะฮะแล้วก็ร้อยข้างบนไปได้เลยนะครับด้านเล็กตัวนี้คือจะเอาไว้รับน้ำหนักนะครับถ้ายกนี้มันสามารถรูดปรับรูดได้เดี๋ยวจะลองแขวนของดูนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเป้นะครับจะรับน้ำหนักได้ไหมผมก็ลองแขวนดูนะครับคือตัวนี้เราก็ต้องตั้งให้ตรงนี้นึงครับผมจะอาศัยมือจับไปก่อนนะฮะตัวนี้ก็จะแขวนเป้ได้แขวนตะเกียงได้แล้วแต่เรานะครับนี่ฝั่งนี้องศามันก็จะเฉียงลงมานิดเดียวนะครับสรุปฝั่งใหญ่อีกฝั่งด้านนี้นะครับเวลาใส่นี่นะครับเอาตัวโค้งเฉียงลงด้านนี้นะครับเกี่ยวเข้าไปนี้แล้วก็ปิดนะเกี่ยวนะเข้ามากริปแล้วก็ปิดล็อกแต่ว่าระดับองศามันจะเฉียงมากกว่ากันนะทำงานง่ายๆครับตัวใหญ่คือเราเสียบแล้วก็เกี่ยวลงได้เลยบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมมันรูดน้องมันรูดเพราะคือเนี่ยนะครับเราอาศัยน้ำหนักของตัวสิ่งของนะที่เราไว้เกี่ยวเป็นตัวลังเป็นตัวถ่วงนะครับตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายอยู่ที่สนามเดินป่าทุกสาขานะครับยังไงสนใจก็สอบถามได้ครับ